ข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะยุทธพงษ์ชี้ไม่ขัดไทยจำเป็นต้องมีเรือดำน้ำตามยุทธการแต่ขัดข้ออ้างจัดซื้อแบบ G2Gนายยุทธพงษ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยค่ะกล่าวถึงกรณีการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือหลังจากที่ยังคงมีความพยายามอธิบายจากกองทัพเรือถึงความจำเป็นในการต้องมีเรือดำน้ำว่ากรณีที่บอกว่าประเทศไทยมีน่านน้ำสองด้านที่ต้องดูแลรับผิดชอบเหมือนประเทศเยอรมันทำให้จำเป็นต้องมีเรือดำน้ำตนไม่เถียงเพราะเป็นเรื่องของยุทธการแต่เรื่องของการจัดซื้อนั้นที่ระบุว่าเป็นการจัดซื้อแบบ G2G พิเศษซึ่งจะต่างกับกรณีไหนหรือและจะอ้างว่าใช้ระเบียบกฎหมายไหนก็ตามแต่ท้ายที่สุดก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพราะเป็นกฎหมายสูงสุดซึ่งตามมาตรา178ระบุว่าการจัดซื้อแบบที่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลต้องผ่านการอนุมัติจากสภาก่อนทั้งนั้นซึ่งตั้งแต่การจัดซื้อเรือดำน้ำลำแรกมานั้นตนยังไม่เคยเห็นว่ามีการนำสัญญาแบบ G2G เข้าสภาให้เห็นเลยส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าซื้อเรือดำน้ำจากจีนนั้นเป็นแบบแพ็กเกจพิเศษโดยอ้างว่าซื้อ2ฟรี1ลำจึงขอถามว่าลำที่ได้มาฟรีอยู่ที่ไหนซึ่งตนก็เห็นว่าต้องจ่ายเงินทั้งหมด3ลำทางนี้ตนขอย้ำว่าบริษัทขายเรือดำน้ำจีนที่กองทัพเรือทำสัญญานั้นไม่ใช่รัฐบาลจีนแน่นอนโดยวันที่มีการเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ในวันที่9กันยายนนี้ตนจะโชว์หลักฐานเด็ดที่เกี่ยวกับสัญญา G2G ซึ่งหลักฐานนี้จะสะเทือนไปถึงเรือดำน้ำลำแรกอีกด้วยส่วนหลักฐานที่จะนำมาอภิปรายนั้นจะสามารถเอาผิดได้หรือไม่ก็ต้องรอดูก่อนว่าหลักฐานจะพิสูจน์อะไรได้หรือไม่ว่าบริษัทดังกล่าวนั้นไม่ใช่รัฐบาลจีนซึ่งตนก็มั่นใจและจนถึงขณะนี้กองทัพเรือก็ยังไม่เคยตอบเลยว่าทางการจีนมอบหมายให้ใครมาเซ็นสัญญาต่อกันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้ง2ข้อหาพระขับรถชนแล้วหนีทำคนดับ1รายเจ็บ2รายที่จังหวัด101พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวพระขับรถซิ่งชนแล้วหนีบาดเจ็บ2ตาย1พลเมืองดีช่วยไล่ตามจับโดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่อำเภอทวัดบุรีจังหวัด101โดยบอกว่าเมื่อวันที่6กันยายนเวลาประมาณ 14:10 นค่ะได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันที่ถนน101โพนทองบริเวณสะพานข้ามน้ำชีที่บ้านทวัดดินแดงแล้วคนขับหลบหนีไปค่ะซึ่งคนขับนั้นได้ชนคนได้รับบาดเจ็บ2รายโดยสามารถจับกุมตัวได้นะคะจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงก็พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้ายาริสสีแดงค่ะจอดอยู่ริมถนนมีร่องรอยการเฉี่ยวชนบริเวณกันชนท้ายด้านข้างขวานะคะและก็พบกับรถเก๋งยี่ห้อ Honda สีขาวจอดอยู่นะคะหันหน้าลงถนนมีพระรามฤทธิ์ติดมาซึ่งเป็นผู้ขับขี่และมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นคนงานก่อสร้างชาย1รายหญิง1รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทวัดบุรีซึ่งพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุถ่ายภาพทำแผนที่โดยสังเขปค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าตามวันเวลาที่เกิดเหตุนั้นพระรามฤทธิ์ได้ขับรถมาด้วยความเร็วเมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุก็เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีแต่ว่าไม่ยอมหยุดรถและขับต่อไปอีกจนกระทั่งเสียหลักลงข้างทางไปชนกับคนงานก่อสร้างได้รับบาดเจ็บ2รายและเสียชีวิตในเวลาต่อมา1รายซึ่งพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาพระรามฤทธิ์เป็นผู้ต้องหาโดยเบื้องต้นนะคะแจ้งข้อหาว่าเป็นผู้ขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทรัพย์สินเสียหายและไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็อยู่ระหว่างการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการนำตัวพระรามฤทธิ์นะคะไปให้เจ้าคณะตำบลนิเวศได้ทำการลาสิกขาจากการเป็นพระก่อนแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ต้องหาแต่เบื้องต้นไม่พบโดยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกนะคะว่าในขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยยังคงต้องรอผลการตรวจสภาพรถคันเกิดเหตุสอบปากคำพยานใกล้เคียงเพิ่มเติมเพื่อสรุปสำนวนคดีและส่งพนักงานอัยการพิจารณาขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปจบการเสนอข่าว 13:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN